ลังจากใช้ชีวิตด้วยสภาพร่างกายที่ติดกันมาตลอด8เดือนเต็มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางคณะแพทย์กำหนดว่าจะผ่าตัดแยกทารกแฝดปานตะวันและปานวาดออกจากกันแล้วนะครับวันนี้คงจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันที่สำคัญที่สุดเป็นวันชี้ชะตาชีวิตของทารกแฝดทั้งคู่เท่านั้นนะครับแต่สำหรับอ้อยและวอนพ่อแม่ของทารกแฝดวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านขานให้รอดอย่างปฏิหาริย์วันนี้ให้ท่านช่วยคุ้มครองที่มาแต่เช้านี้ก็หวังว่าอยากจะเห็นหน้าก่อนผ่าอะไรเงี้ยจะได้กอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้อุ้มหรือเปล่าลูกกำลังจะลงไปห้องผ่าตัดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยากให้ไปเลยโมงเช้านะครับทั้งปานตะวันและปานวาดถูกนำตัวเข้าห้องผ่าตัดวิสัญญีแพทย์ซึ่งแบ่งหน้าที่ออกเป็น2ทีมนะครับทีมสีฟ้าดูแลปานวาดทีมสีชมพูดูแลปานตะวันเริ่มให้ยาสลบและตรวจจับสัญญาณชีพและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัดนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงของทารกรายหนึ่งนั้นจะส่งผลต่อทารกอีกรายหนึ่งได้จากนั้นนะครับทีมศัลยแพทย์หัวใจก็เริ่มต้นการเปิดดูหัวใจของปานวาดและปานตะวันซึ่งก็พบว่าหัวใจทั้งสองดวงนั้นแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับคณะแพทย์ก็คือว่ามีรอยเชื่อมต่อเล็กๆเชื่อมระหว่างหัวใจทั้งสองดวงและมีเลือดไหลผ่านรอยเชื่อมต่อนั้นตรงนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เกิดปัญหาขึ้นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งตรงนี้ฮะตรงรอยเชื่อมเนี่ยมีเส้นเลือดโคโรนารีนะครับเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะที่มันชอบตีบกันนะฮะวิ่งทอดผ่านตรงนี้พอดีนะซึ่งตรงนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าเส้นเลือดอันนี้เป็นเส้นเลือดสำคัญหรือไม่เพราะถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดสำคัญขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตัดไปเนี่ยก็จะเกิดอาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายถูกไหมฮะแล้วก็ตัดได้หรือไม่ได้ถูกไหมฮะในเชิงของการทำงานในห้องผ่าตัดเราหยุดประชุมกันก่อนหรือว่ายังไงครับก็คือคนตัดสินใจคนสำคัญก็คงต้องเป็นอาจารย์สมชายซึ่งเราไม่รู้ว่าหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจนี้มันสามารถจะแบ่งได้หรือเปล่าเพราะสมมติว่าหัวใจคู่แฝดคนหนึ่งอาศัยจากหลอดเลือดของแดงของอีกคนหนึ่งถ้าเราไปตัดส่วนนี้ออกไปไอ้คนที่กล้ามเนื้อหัวใจเขาขาดเลือดส่วนนี้ก็จะตายก็ไม่มั่นใจเลยก็ต้องลองหนีบเหมือนกับจะตัดนะถ้ามันไม่ดีพอหนีบแล้วมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกเพราะถ้าแยกแล้วค
นหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งอยู่นี่เราก็แหมไม่ค่อยอยากทำเพราะว่ามันไม่สบายใจตอนนี้มาถึงชั่วโมงที่4ของการผ่าตัดแล้วนะครับอ้อยวอนแล้วก็บรรดาญาติญาติยังคงนั่งรอฟังผลกันอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดด้วยความวิตกกังวลนะครับมากับให้กำลังใจลูกหลานนะครับมันมีความหวังแบบเต็มร้อยหมดแล้วใจเต็มร้อยเลยนะครับหมายถึงสักติดในคุ้มครองลูกหลานครับปลอดภัยมันทั้งสองคนละครับภาวนาให้รอดครับแล้วมั่นใจว่าหมอทำได้เป็นเครียดไม่เครียดเลยเหรออะไรไม่รู้มันหนักเนื้อหนักตัวหนักไปหมดเลยนี่มีแรงเนี่ยใจหิวๆเหมือนคนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรกลัวกลัวกลัวนะกลัวกลัวลูกเจ็บหัวใจที่ว่าหัวใจตรงเขาแยกที่ว่าหัวใจก่อนครับสำเร็จแล้วส่วนที่เป็นหัวใจที่ว่าติดกันที่แยกสำเร็จแล้วตามระบายแล้วบอลบอกอ้อยยังแม่เขาบอกครับ ยิ้มออกแล้วนะยิ้มออกนะนี่ตั้งแต่เช้าถ้าเห็นหน้าตั้งแต่เช้านี่จะเห็นว่าเครียดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่เริ่มยิ้มออกไปได้หนึ่งรอยยิ้มแล้วดีใจบอกไม่ถูกเลยอย่างน้อยมันก็โล่งอกไปปอดนึงเนาะนี่อยู่มา7เดือน8เดือนนี่ทำให้แม่หายใจไม่ทั่วท้องได้ทุกเดือนทุกวันเลย ทุกชั่วโมงด้วย วันนี้มันดีใจมากเลยจากนั้นการผ่าตัดตับก็เริ่มต้นขึ้นการผ่าตัดตับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นกระทั่งเวลา 16:30 นซึ่งเป็นชั่วโมงที่8ของการผ่าตัดนะครับทารกทั้งคู่ก็ถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเป็นการมีชีวิตที่มีร่างกายแยกออกจากกันเป็นครั้งแรกในชีวิตตัดเสร็จแล้วนะครับนะก็แยกออกได้ทั้งสองคนแล้วนะครับขอบคุณค่ะแต่ว่าคงต้องค่อยดูไปก่อนนะครับนะเพราะว่าก็หลังจากผ่าตัดทั้งหัวใจและตับอะไรเงี้ยครับผ่าตัดใหญ่มากนะครับนะก็ต้องดูการฟื้นตัวนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรนะครับนะเป็นว่าพอถึงตอนนี้ทุกคนก็พอใจนะครับแล้วแม่ก็คงพอใจนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ออกมาเป็นสองได้นะครับทีนี้ผลว่าจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปเป็นช่วงๆนะครับนะครับไม่สามารถจะคาดคะเนอะไรได้เป็น 100% อย่างนั้นนะครับนะขอบคุณมากเลยครับเป็นไงได้ยินนะได้ยินก็ดีใจตื่นเต้นว่าเขาทำได้สำเร็จครึ่งนึงแล้วอ่ะแต่ก็ยังรอแบบให้เขาฟื้นตัวอะไรเงี้ยจะพูดเล่นนิ่มเปล่าอ่ะเขาเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบโล่งอกไปได้เปาะใหญ่ๆแล้วนะโล่งอกมากเลยแต่ก็เราขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยว่าเขาจะฟื้นได้กี่วันก็คือว่าจริงๆพอตอนนี้คืออยากจะเห็นลูกใช่ไหม
น้ำพินก่อนกลับบ้านครับ